วิดีโอนี้เราก็จะมาแกะกล่องกันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดล็อตนี้น่าจะ500กว่าลูกนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีรูบิกอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับไทยรูบิกมาเริ่มกันที่ทางนี้กันก่อนนะครับข้างหลังนี้ครับผมเป็นขี่ยี่สมอลแมทนะครับก็คือแผ่นรองรูบิกนะครับของจียี่เป็นแผ่นเล็กนะครับผมตัวนี้330บาทนะครับต่อไปก็เดอะวอล์กพาวเวอร์ครับผมสีสติ๊กเกอร์เลดนะครับตัวนี้790บาทนะครับต่อไปเป็น Galaxy V2 LM นะครับก็คือเมกามิง Galaxy นั่นเองนะครับรูบิก5เหลี่ยมตัวนี้990บาทนะครับผมเป็นสีสติ๊กเกอร์เลดสเกลเจอร์ครับต่อไปครับผมสีน้ำเงินมาแต่ไกลนะครับก็คือแกนั่นเองแกน249 V2 M นะครับสีสติ๊กเกอร์เลดตัวนี้ก็590บาทนะครับต่อไปเป็นรูบิก5เหลี่ยมของยูซินครับยูซิน Little Magic V2 ตัวนี้ก็100ต่อไปครับผมนี่คือสมาร์ทคิวบ์ครับผมก็คือรูบิกอัจฉริยะนะครับมันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้สามารถวิเคราะห์ว่าเราบิดอย่างไรในโจทย์นั้นๆแล้วก็ใช้เวลาการบิดกี่วิใช้จำนวนการบิดกี่ครั้งแล้วก็สามารถที่จะเล่นเกมที่อยู่ในแอปของมันได้ด้วยนะครับก็คือ Super Cube Geeker นะครับมันเป็นแบรนด์ของ Xiaomi อีกทีนึงนะครับ Xiaomi เนี่ยทำทุกอย่างครับตั้งแต่สมาร์ทโฟนยันรูบิกครับผมนะตัวนี้ก็1660บาทนะครับต่อไปเป็นรูบิก 7x7 ครับผมออฟฟุนะครับ GTS ก็มีสีดำกับสติ๊กเกอร์เลดตัวนี้เป็นเวอร์ชันแม่เหล็กครับผมเวอร์ชันแม่เหล็กราคาจะอยู่ที่1490บาทนะครับส่วนเวอร์ชันธรรมดามีมาสีเดียวครับผมก็คือสีดำราคา1160บาทนะครับต่อไปเป็นรูบิก Floppy Cube หรือ 1x3x3 นะครับของ YJ เป็นแบรนด์ย่อยของ MoYu นั่นเองนะครับตัวนี้170บาทนะครับสีสติ๊กเกอร์เลดต่อไปเป็นรูบิก 2x2 ครับผม The Walk นะครับมีสีดำกับสติ๊กเกอร์เลดครับเป็นรูบิกแม่เหล็กนะครับตัวนี้670บาทนะครับต่อไปครับผมเห็นโดดๆตรงนี้นะครับเป็นเซตรูบิกของฉียี่นะครับเป็นเออริกูล่านั่นเองนะครับก็คือชื่อของมันคือฉียี่เซตบ็อก3นะครับราคาก็620บาทนะครับต่อไปเป็นของยูซินครับผมก็คือเซตErigula 1นะครับผมของยูซินจะมี Erigula 1กับ Erigula 2นะครับอันนี้ Erigula 1ราคา620บาทนะครับเป็นสีสติ๊กเกอร์เลดออกไปข้างหลังนี้ครับผมรูบิกที่คุ้นเคยกันครับเป็นเซตรูบิก MF 2x2 ถึง 5x5 นะครับสีสติ๊กเกอร์เลดราคา570บาทนะครับต่อไปครับเป็นเซตรูบิก Erigula ของฉียี่นะครับอันนี้เป็นฉียี่เซต4นะครับผมราคา620บาทนะครับต่อไปก็คือ 3x3 GTS V1 นะครับสีดำราคา450บาทนะครับต่อไปเป็นรูบิกสามเหลี่ยมครับผมของ Z Cube ซึ่งเป็นสติ๊กเกอร์คาร์บอนนะครับตัวนี้320บาทนะครับต่อไปเป็น Galaxy V2 L นะครับราคา590บาทครับผมเป็นสีสติ๊กเกอร์เลสสเกลเจอร์นะครับต่อไปก็ MF 5S ครับ 5x5 ของ MoYu นะครับผมตัวนี้ก็240บาทนะครับมีสีดำกับสติ๊กเกอร์เลสต่อไปครับเป็นรูบิก 7x7 ของฉียี่ X-Man นะครับตัวนี้ก็คือสปาร์คนั่นเองครับผมราคา1660บาทนะครับมีสีดำกับสติ๊กเกอร์เลดตัวนี้เป็นธรรมดานะไม่ใช่แม่เหล็กส่วนอันนี้จะเป็นสปาร์คแม่เหล็กครับผมก็คือสปาร์ค M นั่นเองนะครับราคา1990บาทนะครับเป็นรูบิก 7x7 ของ X-Man นะครับต่อไปเป็นเซตรูบิกของฉียี่นะครับผมอันนี้เป็นสีดำครับก็คือเซต1ราคา570บาทครับก็คือมีตั้งแต่ 2x2 ถึง 5x5 นะครับส่วนอันนี้จะเป็นเซต2นะครับเป็นสีสติ๊กเกอร์เลดก็ราคา570บาทเท่ากันครับผมต่อไปครับผม IV Cube สีล่าสุดครับเป็นสีสติ๊กเกอร์เลดราคา190บาทนะครับของฉียี่ต่อไปเป็นตระกูลสีเยลลี่กันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นฉียี่ขีเชงนะครับก็คือสกิลป์นั่นเองตัวนี้ก็270บาทนะครับเป็นสีเยลลี่นั่นเองนะครับดูความสวยของมันครับผมนะครับสวยตั้งแต่กล่องเลยนะครับต่อไปเป็น Master Morphic นะครับสีเยลลี่นั่นเองนะครับตัวนี้240บาทนะครับแล้วก็ Master Morphic 2x2 สีเจลลี่นะครับตัวนี้ก็240บาทเท่ากันนะครับต่อไปเป็น Pyraming ครับผมก็คือฉีมิงนะครับแต่เป็นสีเจลลี่ครับผมตัวนี้270บาทแล้วก็ Pyraming 2x2 ครับ240บาทนะครับสีเจลลี่เช่นเดียวกันต่อไปเป็น 4x4 ฉียี่ฉียวนนะครับสีเจลลี่ตัวนี้310บาทนะครับตามด้วย 5x5 สีเจลลี่ครับผมตัวนี้ชื่อว่าขี่เซงนะครับผมราคา340บาทนะครับมาต่อกันด้วย 3x3 สีเจลลี่ครับผมตัวนี้ Warrior W นะครับราคา170บาทแล้วก็ยังมี IV เจลลี่ด้วยนะครับผม
ตัวนี้ก็240บาทนะครับต่อไปเป็น2คูณ2สีเยลลี่ครับผมเป็นฉี่ยี่ฉี่ดีนะครับราคาก็210บาทนะครับแล้วก็เยลลี่อันสุดท้ายครับผมเป็นพวงกุญแจนะครับ140บาทนะครับสีเยลลี่อันนี้เป็นเซตรูบิกของยูซินนะครับเป็นเออริกูล่า2นะครับราคาก็390บาทนะครับถูกมากเลยนะครับผมได้ไปทั้งเซตต่อไปเป็นเซต2คูณ2ถึง5คูณ5ของยูซินนะครับเรียกว่าเซต2 3 4 5นะครับผมราคา570บาทครับสีสติกเกอร์เลด 4x4 แกน 460M ครับผมอันนี้เป็นสีสติกเกอร์เลดนะราคาก็ 1,500 แต่ตอนนี้รู้สึกจะลดเหลือ 1,400 นะครับลองไปดูแล้วกันนะครับผมต่อไปเป็น 2x2 ฉี่ยี่ซียวนนะครับผมตัวนี้ก็180บาทนะครับแล้วก็ 3x3 ฉี่ยี่ซียวนครับผม280บาทจริงๆก่อนหน้านี้ผมเรียกมันว่าดีเจเนเรเตอร์นะครับแต่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นซียวนครับผมส่วนตัวนี้เป็น 4x4 ของฉี่ยี่ซียวนครับราคา380บาทนะครับแล้วก็5x5ของฉี่ยี่ซียวนราคา480บาทนะครับสคิวบ์ของไซคอนบอยครับผมเป็นแม่เหล็กนะครับตัวนี้ราคา190บาทครับผมสีสติกเกอร์เลด GSV3 ครับถามมากันมากเลยนะครับผมตัวนี้สามารถเอาไปใช้กับแกน 356R ได้นะครับอย่างที่รู้กันว่า 356R มันแถมมาแค่สีเหลืองอย่างเดียวนะครับใครอยากได้สีอื่นจัดตัวนี้ไปครับผม250บาทนะครับตัวนี้เป็น MF3 RS3 นะครับตัวธรรมดานะไม่ใช่แม่เหล็ก340บาทครับมีสีดำกับสติกเกอร์เลดผมสั่งมาเยอะเลย 4x4 ฉี่ยี่วู่เฉ่ M นะครับสีสติกเกอร์เลดตัวนี้790บาทนะครับที่จับเวลาของโมยูครับผมโมยูไทเมอร์ตัวนี้ถูกมาก390บาทแต่ตัวนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันก็คือแบตมันค่อนข้างน้อยครับผมมันใช้แบตนาฬิกานะครับดังนั้นแบตอาจจะหมดเร็วหน่อยนะครับต่อไปเป็นฉี่ยี่สกิลครับผมสีสติกเกอร์เลดนะครับราคา380บาทแล้วก็มิเรอร์2x2ของ YJ นะครับแบรนด์ย่อยของโมยูนั่นเองราคา170บาทนะครับซึ่งก็มีสติกเกอร์สีเงินกับสติกเกอร์สีทองนะครับตามสไตล์ของมิเรอร์ต่อไปเป็นรูบิก 2x2 แม่เหล็กที่ราคาถูกมากนะครับ190บาทก็คือ Yubo Plus M นะครับสีสติกเกอร์เลดเป็นของ YJ ครับผมแบรนด์ย่อยของโมยูต่อไปเป็น MF9 นะครับ 9x9ตัวนี้มีสีดำขาวแล้วก็สติกเกอร์เลดครับราคา 1,160 บาทนะครับต่อไปเป็น MF8 นะครับ 8x8 มีสีดำขาวสติกเกอร์เลดเช่นเดียวกันราคา990บาทนะครับต่อไป 7x7 ครับ MF7S ตัวนี้เป็นสีสติกเกอร์เลดราคา680บาทนะครับแล้วก็พวงกุญแจของฉี่ยี่ครับผม 3.0 เซนติเมตรนะครับราคา120บาทต่อไปครับเป็นรูบิก 2x2 แม่เหล็กนะครับเชงเชา MRM ครับผมตัวนี้ราคา190บาทครับสีดำนะครับต่อไปเป็น 3x3 จินเจียวนะครับก็คือเป็น 3x3 นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมโดยตรงนะครับตัวนี้170บาทของ YJ นะครับแล้วก็ 2x2 ครับYJ ยวนฟังเป็น 2x2 ลักษณะที่แปลกประหลาดนิดนึงนะครับมีสีโรสโกกับสีซิลเวอร์นะครับต่อไปครับเป็น Square One ของ YJ กวนหลงนะครับราคา190บาทครับผมสีดำนะครับต่อไปก็4x4ครับผมฉี่ยี่ Thunderclap 6.2 กับ 6.0 ครับผมสีสติกเกอร์เลดนะครับราคาก็ถ้า 6.0 380ถ้า 6.2 390บาทนะครับฉี่ยี่ฉี่มิง A นะครับสีดำตัวนี้ก็190บาทครับผมถูกมากนะครับรูบิกสามเหลี่ยมสีดำต่อไปครับ 11x11 ตัวนี้เป็นสีสติกเกอร์เลดนะครับเคยสั่งมาแล้วรอบนึงแล้วก็มีคนซื้อด้วยนะครับผมตัวนี้ราคา 4,950 บาทนะครับต่อไปครับตัวนี้เป็น Lego Cube ครับผมราคา190บาทนะครับตัวรูบิกสามารถบิดได้นะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับติดตัวต่อ Lego นะครับถ้าใครเคยเล่น Lego ประมาณนั้นเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นของที่ใช้คู่กันครับแต่ว่าราคา120บาทนะครับตัวนี้ก็คือเป็นพวกตัวต่อเลโก้นั่นเองนะครับสามารถเอามาต่อกับตัวนี้ได้นะครับต่อไปก็ยูซินไฟเยอร์ครับผมที่ผมได้รีวิวไปรู้สึกจะคลิปก่อนหน้านี้นะครับราคาจริงๆเนี่ย150แต่ตอนนี้ลดเหลือ49บาทครับผมจัดไปได้เลยผมรีวิวไว้ว่ามันลื่นกว่า MF3 RS ใช่ไหมครับผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็คอร์เนอร์คัตติ้งมันค่อนข้างดีด้วยนะครับมือใหม่ที่อยากได้ลูกดีๆราคาถูกๆเนี่ยจัดตัวนี้ไปครับผมส่วน MF3S เนี่ยเดี๋ยวผมคิดก่อนว่าผมจะขายไหมดูก่อนนะครับตัวนี้เป็น 2x2 MF2S นะครับสีดำกับสติกเกอร์เลดราคา140บาทนะครับต่อไปเป็น 3x3 ยูซินไคลิน V2M นะครับเห็นเพลินๆอย่างนี้คงไม่นึกว่ามันจะเป็นรูบิกแม่เหล็กใช่ไหมครับแต่นอกจากเป็นรูบิกแม่เหล็กแล้วมันมีพิเศษอย่างนึงก็คือมันไม่ใช่สติกเกอร์แปะไว้นะมันเป็นสติกเกอร์เลดจริงๆก็คือเป็นตัวพลาสติกที่ติดอยู่กับตัวรูบิกนะครับผมมีสีไบรท์สติกเกอร์เลดสีใสแล้วก็สีดาร์กสติกเกอร์เลดนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่320บาทนะครับถูกมากเลย
ปิดท้ายด้วยตัวเด็ดของเราครับผมเป็นแกน 356X Numerical นะครับมีแต่4สติ๊กเกอร์เลยนะครับรอบนี้ผมสั่งมาเยอะมาก100ลูกเอาง่ายๆนะครับผมอันนี้แค่กล่องเดียวยังมีอีกกล่องนึงที่ยังไม่แกะนะครับทีนี้ผมจะให้ดูว่ามันพิเศษกว่าตัว IPG V5 ยังไงนะครับถ้าเป็นตัว IPG V5 จะต้องใช้ไขควงในการขันความแน่นหลวมใช่มั้ยครับถอด GS ออกมาแต่ว่า Numerical เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะกดตัว GS แล้วก็บิดไว้ได้เลยครับผมกดแล้วก็บิดปรับความแน่นได้อีก3ระดับในแต่ละสีของ GS นะครับอย่างอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าผมบิดไปปุ๊บจนมันออกมาครับผมจนผมแกะตัว GS ออกมาแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะว่ามันมีตัวเลขเขียนอยู่นะครับ 0.6 0.8 แล้วก็ 1.0 นะครับนั่นก็คือระดับของความแน่นหลวม GS นะครับรู้สึกจะเป็นความห่างระหว่างสปริงกับตัว GS นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เอาง่ายๆก็คือมันคือความแน่นหลวมปรับได้อีก3ระดับในแต่ละสีของ GS นะครับซึ่งในการใส่หรือเปลี่ยน GS เนี่ยผมไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยครับใช้มือนี่แหละนะครับก็คือใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็บิดไปตามระดับที่เราต้องการผมต้องการ 0.6 ตอนนี้มันอยู่ที่ 1.0 ก็ปรับไปขั้นนึงตอนนี้อยู่ที่ 0.8 ก็ปรับไปอีกขั้นนึงครับก็จะอยู่ที่ 0.6 พอดีนะครับเอาง่ายๆก็คือความต่างของ IPG V5 กับ Numerical ก็คือวิธีการปรับแกนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือรูบิกที่เราได้ทำการแกะกล่องวันนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ shop.thairubik.com นะครับหรือแอป Shopee ร้าน Thairubik นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ